โอเคครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ XX Journey Channel ครับ Channel ที่รวมทั้งเรื่องวิ่งเรื่องกินเรื่องเที่ยวไว้ในที่เดียวกันวันนี้อากาศดีลมดีมากๆเลยครับก็เหมาะสำหรับซ้อมวิ่งอีก1วันครับวันนี้เราจะวิ่งซิตี้รันอีก10กิโลนะจ๊ะแพลนวันนี้ไม่มีอะไรครับแค่ก็วิ่ง10กิโลไปตามสบายๆโดยเพจปกติโดยใช้ฟังเพลงครับวันนี้ไม่วิ่งโซน2ครับเพราะว่ามันเสียเวลานะสัปดาห์นึงผมจะวิ่งโซน2สักวัน2วันนั้นแหละนะครับก็เดี๋ยวเราวอร์มอัพก่อนละกันครับวันนี้เดี๋ยวจะพาไปวิ่งซิตี้รันนะจ๊ะโอ้วันนี้ลมดีมากลมดีจริงเดี๋ยวตอนวิ่งไม่มีลมนะจะโหไม่รู้จะพูดยังไงเลยนะจะอะไรใช่ไหมไม่รู้จะอะไรเลยทะเลาะได้กับทุกสภาพอากาศไปเริ่มกันแล้วกิโลที่1ครับผมวิ่งเพจ 6.46 นะครับวันนี้เปลี่ยนเส้นทางบ้างคือปกติวิ่งตามเข็มนาฬิกาวันนี้ทวนเข็มนาฬิกาบ้างครับเปลี่ยนวิวออกไปบ้างกิโลที่2ครับผมวิ่งเพจ 6.37 เริ่มหายใจแล้วไม่ทันแล้วเหมือนกันแต่ก็จะลองดูว่าวันนี้จะไปถึงได้เท่าไหร่นะครับกิโลที่3ครับผมวิ่งเพจ 6.35 โอ้ยคนเหนื่อยคนเหนื่อยฮาร์ดเรทนี่แบบว่า170แล้วโอ้ยไปเกือบถึง4กิโลแล้วครับเราต้องหยุดพักก่อนเพราะว่าไม่อยากเสี่ยงกับเจ้าถิ่นนั่นเองพวกเนี้ย เราต้องสงบสงี่ยมเตรียมตัวนะครับถ้าเจอเจ้าถิ่นโอ้ยไปยังวะไม่รู้หรอกว่าหมาใจดีหรือว่าไม่ใจดีนะแต่เรากันไว้ก่อนแล้วกันนะอยู่กิโลเมตรที่4ครับเพจ7พอดีเป๊ะตอนนี้อยู่ตลาดคลองเตยตอนนี้กิโลเมตรที่5แล้วนะครับเพจ 6.30 นะครับวิ่งเร็วมากวันนี้หัวใจแทบโหทำงานหนักมากครับ170ตอนนี้รถเหลือ160แล้วเลยรถที่5ถึงรถที่6เลยผ่อนหน่อยแล้วกันนะเดี๋ยววิ่งไม่จบนะครับการวิ่งซิตี้รันนี่ต้องคำนวณแรงของเราด้วยนะครับเดี๋ยวแบบว่าโอ้หมดกลางทางนี่ค่ารถเมล์ก็ไม่มีค่ารถไฟฟ้าก็ไม่มีนะครับต้องคำนวณด้วยนะครับโอ้ยผมว่าตรงนี้ครับกำลังจะเล่าให้ฟังว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วใช่ไหมเราไม่ได้วิ่งโซน2ใช่ไหมแล้วเรากลับมาวิ่งอีกครั้งหนึ่งคือครั้งแรกที่กลับมาวิ่งโซน2เลยมันหาย HR มันหายความฟิตมันหายไปเลยแต่ว่าเนี่ยวันนี้ครับพอมาวิ่งอีกครั้งหนึ่งอ่ะเรากระชากหัวใจไปแบบว่ายาวๆใช่ไหมแบบให้ HR มันสูงๆใช่ไหมแล้วเราหยุดเนี่ยเราหยุดเดินนะไม่ถึง3นาทีมั้ง HR กลับมาอยู่ในช่วงโซน2อีกครั้งหนึ่งคือกำลังจะพูดว่าผมกำลังจะทำให้เห็นว่าถ้าเราไม่ได้วิ่งนานๆใช่ไหมแล้วเราไปวิ่งโซน2อีกครั้งนึงโซน2ไม่หายจริงเว้ยแต่ว่าพอเราวิ่งพอเราฝึกคือเราทำได้แล้วเราฝึกโซน2ได้แล้วอ่ะเรากลับมาฝึกอีกสัก2ครั้งหัวใจเราแม่งก็จำได้เว้ยว่าเฮ้ยเราเคยฝึกโซน2มาแล้วเว้ยทำได้แล้วเวลาเราฮาร์ดเรทเราพุ่งสูงขึ้นน่ะแล้วเวลาเราพักอ่ะมันก็จะกลับมาเหมือนเดิมเว้ยเจ๋งว่ะหัวใจโลที่6แล้วครับเรามาถึงอโศกแล้วตอนนี้เพจเดินนะ 11.29 นะครับเดี๋ยวโอเคพักหายเหนื่อยแล้วเดี๋ยวเราจะไปกันเลยนะครับอีก4กิโลกิโลที่7นะครับ7กิโลแล้วเพจ 7.43 ครับถึงสุนเบนแล้วกิโลที่8ครับเอท650กิโลเมตรที่9ครับเพจ 7.02 จ้ะ
เอาให้เหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยไฟแดงไม่ไหวว่ะโอ้ยเหนื่อยแล้วไฟแดงไม่ไปแล้วเลยโอ้โหไม่ทันได้พักเลยนะเนี่ยโอ้กิโลที่10แล้วครับ10กิโล 7.08 โอ้โหไฟทั้งขาดใจทั้งแตกปิดแม่งเลยโอ้โหหายใจแทบไม่ทันวันนี้วิ่งไป10กิโลนะครับ1ชั่วโมง13นาทีคือไม่รู้วันนี้วิ่งอะไรบ้างแหละวันนี้วิ่งทั้งเทมโปวิ่งทั้งโซน2วิ่งทั้งอินเทอร์วัลเพจ 7.22 นะครับเหนื่อยว่ะก็มาสรุปผลประกอบการของวันนี้นะครับผมตั้งใจจะวิ่งอะไรก็ไม่รู้ก็วิ่งไปเรื่อยๆอ่ะวิ่งตามจังหวะเพลงแล้วกันนะ10กิโลวันนี้ผมเปลี่ยนเส้นทางหน่อยปกติผมจะวิ่งทวนเข็มนาฬิกาเอ้ยปกติผมจะวิ่งตามเข็มนาฬิกาใช่ไหมวันนี้เปลี่ยนเป็นทวนเข็มนาฬิกาบ้างนะครับก็ได้มุมมองที่แปลกแล้วก็ได้วิ่งเร็วขึ้นมันก็ช่วยได้เยอะแล้ววันนี้เอาเพลงมาฟังด้วยนะครับเพลงฟังแบบเปิดเบาๆนะให้ได้ยินเสียงข้างนอกด้วยนะครับก็โลที่1 2 3 4วิ่งดีมากวิ่งดีมากคือวิ่งเพจ6โอเคมากเลยแต่ไม่ได้วิ่งเพจ6นานมากๆละมากๆจริงๆก็เลยหยุดซะหน่อยวิ่งถึงโลที่5มั้งโลที่5เพจ7ป่าววะจำไม่ได้แล้วนะครับก็พอกิโลที่5ปุ๊บอะไม่ไหวว่ะไม่ไหวจริงก็เลยเดินหน่อยกว่าเดินตั้งแต่โลที่5ถึงโลที่6นะครับก็โอเคเพราะว่าพอเดินปุ๊บใช่ไหมโซน2มันก็เริ่มมาเพราะว่าเราฝึกมา2 3วันแล้วล่ะนะครับพอตั้งแต่โลที่6เป็นต้นไปอ่ะก็กะคิดไว้ว่าจะวิ่งเพจ6เหมือนเดิมแต่อีกใจนึงก็ไม่เอาดีกว่าว่ะไม่เพราะว่ากลัวกลัวจะไปไม่ถึงครับกลัวจะไม่ถึงก็เลยไม่เอาดีกว่าว่ะวิ่งเพจตามสบายๆดีกว่าแล้วก็โลที่7 8 9 10เนี่ยคือวิ่งประคองไปแต่ปรากฏว่าเอ้ยมันเพลินได้สปอนเซอร์ไป1ขวดตอนกิโลที่9นะครับก็หยุดเวลาไว้ไม่ตกใจนะครับก็สรุปวันเนี้ยก็ยังไม่โอเคนะแต่ก็ถือว่าพอได้สมควรแล้วกันพอใจแล้วกันพอใจนะครับยังโอเคอยู่สำหรับตอนวันนี้นะครับเหนื่อยว่ะเหนื่อยมากเลยได้ลมอ่ะก็ยังชั่วหน่อยนะครับ1ชั่วโมง13วันนี้10กิโลโดยมีการหยุดเติมสปอนเซอร์กิโลที่9ค่อยยังชั่วหน่อยไว้ดูลมดิได้ยินเสียงลมป่ะครับโอ้โหสุดยอดไม่มีอะไรแล้วมั้งไม่มีอะไรนะครับก็ฝึกวางแผนครับฝึกวางแผนแล้ววิ่งไหวแค่ไหนไม่ไหวแค่ไหนปรับความเร็วของเราให้ร่างกายเรารับได้นะครับก็ได้วันนี้ซ้อมสรุปแล้วจริงนะซ้อมได้ทั้งอินเทอร์วัลได้ทั้งเทมโปและโซน2ใน10กิโลบ้าที่สุดจริงๆเขาไม่ซ้อมกันอย่างนี้นะโอเคขอบคุณครับถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดติดตามรับชมบ่อยๆด้วยนะจ๊ะ XX Journey Channel ครับช่องที่วิ่งกินเที่ยวรวมที่มั่วละรวมที่วิ่งเรื่องอุ้ยรวมเรื่องวิ่งเรื่องกินเรื่องเที่ยววันที่เดียวกัน
สำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับ